โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองอ้อมนนท์จังหวัดนนทบุรีเป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรีโดยบริษัท Frontline Engineering จำกัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาเครื่องสูบน้ำในการป้องกันน้ำท่วมเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนคลองอ้อมนนท์แท้จริงแล้วเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่เมื่อมีการขุดคลองเพื่อเป็นทางลัดคลองอ้อมนนท์จึงกลายเป็นที่สัญจรของคนในพื้นที่เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นแหล่งชุมชนในช่วงฤดูฝนหน้าน้ำหลากหรือน้ำทะเลหนุนจะส่งผลทำให้ระดับในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณที่สูงขึ้นเกิดปัญหาน้ำล้นคลองและเข้าท่วมขังเพราะบริเวณปากคลองด้านบางกอกน้อยไม่มีประตูควบคุมน้ำทำให้น้ำไหลย้อนกลับประชาชนส่วนใหญ่จึงได้รับความเดือดร้อนทั้งบ้านเรือนริมคลองและพื้นที่ชั้นในทางกรมชลประทานได้วางมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำซับเมอร์ซิเบิลของ KSB จำนวน3เซตสำหรับเพิ่มการระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนประตูระบายน้ำคลองอ้อมนนท์ถือเป็นประตูระบายหลักที่ป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนหมู่บ้านจัดสรรและพื้นที่เศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำในตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นเขื่อนดินสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตรใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง7ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ถึงพุทธศักราช2566ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ92สามารถเก็บกักน้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้แล้วทั้งนี้หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและเขตโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองไทยพม่าบ้านห้วยน้ำขาวได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรประมาณ 4,000 ไร่อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรอาทิอ้อยมันสำปะหลังและผักต่างๆเป็นต้นโดยทางบริษัท Frontline Engineering จำกัดได้จัดหาเครื่องสูบน้ำ KSB จำนวน2เซตในการช่วยแก้ไขภัยแล้งสูบส่งน้ำไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนได้400ไร่และในฤดูแล้ง100ไร่จำนวน650ครัวเรือนรวมกว่า 2,337 คนและนี่คือวิธีที่เราดำเนินชีวิตตามความรับผิดชอบดังคำมั่นเราปกป้องชีวิตทุกคน